อันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเหมาะกับสายเข้มๆนะครับถ้าเราใส่เนี่ยคือเท่เลยแม้เข้ากับเสื้อเลยวันนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะแปลกหูแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมนั้นนะครับจะมารีวิวนาฬิกานะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับดาบพิฆาตอสูรเพราะในตอนนี้นะครับสำหรับนาฬิกาแบรนด์ Sovil Etitas นั้นได้ทำการคอลแลบนะครับหรือว่าเอ็กกับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับและเขาในใจดีมากๆเลยนะส่งนาฬิกาให้ผมมารีวิวนะครับถึง2เรือนเลยด้วยกันนะครับโดยเรือนแรกก็จะอยู่ในธีมนะครับของเซ็ตเอสสื่อนะครับส่วนเรือนที่2นั้นก็จะอยู่ในธีมนะครับของมูอิจิโร่นะครับวันนี้รีวิวเพลินๆแน่นอนเพราะถ้าใครนะครับที่ตามช่องผมเนี่ยผมก็มักจะรีวิวอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการ์ตูนนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ววันนี้นะครับเรามาดูดีกว่านะครับถ้าเป็นนาฬิกาดาบพิฆาตอสูรนะครับจะเท่หรือเปล่านะครับและบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับนาฬิกาดาบพิฆาตอสูรนี้นะครับทำมาลิมิเต็ดด้วยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีกว่าว่านาฬิกานั้นนะครับตัวเรือนจะเป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยขอรีวิวเซ็ตอิสึก่อนเลยนะครับอีกตัวโปรดของผมเลยตัวนี้นี่แค่กล่องก็เท่แล้วครับดูสิเป็นเซนิสื่อนะครับทุกคนนั้นก็คงจะเคยเห็นนะครับปึ๊บนี่โอเคขอแบบละเมียดละไมหน่อยนะชิปนี่ครับเป็นตัวกล่องนาฬิกานะครับโอ้โหเป็นแบบคือถ้ามองเผินๆเนี่ยไม่น่าจะมีนาฬิกาอยู่ข้างในนะครับคือกล่องมันสวยมากๆเลยกล่องแบบดูแบบการ์ตูนนะครับชอบเลยนี่ครับเปิดมาให้ดูนี้ก่อนเป็นหน้าของเซนิสื่อเท่มากๆครับแล้วก็ตัวนาฬิกาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอ้ยโหไม่กล้าแกะเลยอะสวยเกินโดยมันจะมีการรันนัมเบอร์ด้วยนะครับโดยจะมีทั้งหมดเนี่ย350เรือนเลยด้วยกันนะครับก็ไปลุ้นเอานะครับว่าจะได้เรือนไหนนะครับถ้าแบบว่าเรือน99อย่างงี้มันก็จะมีความพิเศษใช่ไหมเรือนที่1เรือนที่9ไงก็แล้วแต่เลขมงคลของแต่ละคนเลยอ่ะเรามาดูที่ตัวนาฬิกานะครับส่วนตัวกระจกนั้นจะเป็นมิเนอรัลหนานะครับเป็นหน้าปัดสีน้ำตาลเข้มประดับด้วยวงแหวนไล่สีเลยนะครับก็คือไล่จากเหลืองเป็นส้มนะครับหรือว่าข้างหลังนะครับที่จะเห็นเลยจะเป็นนะครับก็คือเป็นโลโก้เรียกว่าโลโก้ได้มั้ยก็เรียกโลโก้ได้แหละก็คือจะเป็นเซนิสื่อนะครับใครเป็นสายแบบที่ชอบเซนิสื่อบอกเลยแล้วครับว่าฟินแน่นอนนะครับด้วยขนาดตัวเรือเนี่ยจะอยู่ที่ 44.2 มิลลิเมตรนะครับราคาอยู่ที่ 16,800 บาทนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยก็คือจะพรีออเดอร์เนี่ยก็ช่องทางออนไลน์เท่านั้นอีกทั้งถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีสลักนะครับเป็นลายสายฟ้านะครับของเซนิสื่อด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเงาของเซนิสื่อบอกเลยนะครับว่าจริงๆก็ค่อนข้างฟินเลยนะนี่ครับเราไปดูที่ตัวนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจ่ออีกทีนะครับนี่ครับจะมีความแบบเขาเรียกว่าไงสำหรับผมนะจะไม่ได้ดูเด็กมากนะครับแต่ว่าไม่ได้แก่นะหมายถึงว่านะครับเนี่ยใส่ได้ชิปประจำวันอาจจะผมท่าไปดูนะครับเนี่ยใส่เท่เลยแอแล้วมันจะมีความพิเศษนะครับมีแบบพวกแบบว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนต่างๆอันนี้เห็นไหมนี่ครับเป็นแบบเซนิสือนี่แล้วก็จะมีตัวสายนะครับนี่ก็คือเป็นสายสแตนเลสแล้วก็จะเป็นตัวสายนะครับไม่ใช่สายหนังนะซึ่งแบบนี้สำหรับผมชอบนะเพราะว่าถ้าสายหนังเนี่ยมันก็จะดูแลยากนิดนึงแล้วก็ถ้าสายหนังอาจจะใส่ได้นะครับไม่ได้ถูกลุกมากมายนะครับถ้าเราใส่เนี่ยคือเท่เลยแหมเข้ากับเสื้อเลยวันนี้นี่ครับตัวนาฬิกานะครับโอเคครับมาที่ส่วนนาฬิกาเรือนต่อไปกันดีกว่านะครับโดยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกานะครับที่มีคอนเซปต์นะครับมาจากมูอิจิโร่นั่นเองนะครับแหมถ้าดูผิวเผินเนี่ยนึกว่าดาบเลยนะครับโอเคเราเปิดดูดีกว่านะครับว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงบ้างโอ้สวยโอ้สำหรับผมเข้มเลยนะครับดูนะครับมันไม่ได้แบบว่าเข้มแบบอย่างเดียวเลยนะครับมันยังมีลายอีกนะครับเนี่ยพอมีลายปั๊บมันดูเป็นแบบว่าสปอร์ตขึ้นนะครับเนี่ยใส่ผมว่าเหมาะนะครับเหมาะกับคนแบบอายุประมาณสัก20เนี่ยใส่กำลังดีเลย20 18 19นะครับหรือว่าเด็กมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะดูเด็กนะครับกว่าไอเรือนนี้นะครับเรือนของเซนิสือเนี่ยอาจจะดูผู้ใหญ่กว่าอาจจะเหมาะกับรุ่นผม20ปลายๆ30นะครับหรือจริง20ก็ต้นๆก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเทียบ2อันนี้แล้วอันเนี้ยมันจะดูเด็กกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยดูมั้ยจริงเข้ากับเสื้อผมด้วยนะครับคือใส่เท่เลยใส่เที่ยวเนี่ยผมบอกเลยว่าเพลินเลยนะครับดูง่ายนะครับสีสวยนะครับดูมีการไล่เฉดสีนะครับและที่สำคัญนี่มันจะมีตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะนี่มันจะมีอันนี้ก็คือโลโก้แบรนด์และนี่ปึ๊บ
เห็นไหมให้เดาครับคืออะไร1 2 3อ่ะเดาไม่ยากนะครับก็คือเป็นลายของมูจิโร่นั่นเองทำให้เพิ่มความฟินไปกับเรานะครับเออวันนี้เป็นดาบพิฆาตอสูรนะและนี่ด้านหลังนี่เหมือนเดิมครับมีโลโก้นะครับของมูจิโร่อยู่นะครับถือว่าสวยเท่เลยนี่มันเป็นความฟินนะไม่ว่าคุณนั้นจะใส่เองหรือว่าสะสมนะครับถ้าใส่เองเนี่ยแน่นอนอุ๊ยถ้าคนดูเนี่ยอุ๊ยเองมีต้นแบบมาจากอะไรหรอเราก็บอกได้แหละครับเฮ้ยเคยดูไหมดาบพิฆาตอสูรนี่มูจิโร่เสาหลักงอกหรือนะครับถ้าเราเก็บสะสมวางไว้เท่ๆแบบนี้เรามันก็ดูได้ไงเราจะวางแบบให้เห็นหน่อยเฮ้ยข้างหลังนะมีลงมีลายนะครับซึ่งถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยอีกทั้งส่วนของตัวนาฬิกานะครับนี่ครับไม่กองแกงเลยนะครับดูสายครับสายคืออย่างดีเลยนะครับนี่ครับดีดยังไงครับไม่มีพังนะครับสายดีมากๆเลยนะครับถ้าคุณใส่เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดูการ์ตูนเกินไปหรือเปล่ามันไม่ได้ดูการ์ตูนขนาดนั้นคือใส่แล้วก็ดูแบบใส่ภายนอกได้สบายใครที่แบบทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบละกันนะครับแนวนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับหรือไม่ชอบการ์ตูนหรือชอบเนี่ยก็ใส่ได้นะครับหรือถ้าใครชอบการ์ตูนแบบผมมันก็จะฟีนบีกใส่แล้วมันรู้สึกเหมือนตีบวกอะเพิ่มพลังความมั่นใจไปเหมือนเวลาเราใส่เสื้อใส่อะไรแบบเนี้ยพอใส่นี่ครับมันก็เข้าในทันทีมันเข้าธีมของเราเลยด้วยหน้าปัดตัวนี้นะครับจะเป็นมินเนอรัลหนานะครับจะเป็นหน้าปัดเทอร์ควอยด้วยนาฬิกาตัวนี้จะมีความลิมิเต็ดมีเพียงแค่250เรือนเท่านั้นอีกทั้งยังมีการตกแต่งลวดลายของหมอกนะครับตามคอนเซปต์นะครับของเสาหลักหมอกอีกทั้งนะครับยังมีราคาเพียงแค่ 13,700 บาทเท่านั้นด้านหลังจะมีโลโก้ของมูอิจิโร่นะครับบอกเลยแหละครับว่าฟินๆไปเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะครับของแบรนด์ด้วยและยังไม่พอนะครับยังมีส่วนของกระเป๋าอีกนะครับนี่ครับเป็นกระเป๋าแถมนะครับแต่สังเกตดีๆนะมันจะคล้ายอะไรครับมันจะคล้ายนะครับกับกล่องไม้ของน้องเนซุโกะนั่นเองนะครับดีไซน์มาให้ดีมากขนาดใหญ่มากเลยนะครับดูเทียบกับตัวผมนี่โคตรใหญ่เลยนะครับสามารถใช้ได้นะครับทุกสถานการณ์เลยจะใส่นาฬิกาก็ได้ใส่หนังสือแล้วก็แล้วแต่เลยครับและนี่นะครับเปิดได้กว้างมากด้วยนะครับก็คือแบบขนาดโอ้ใส่จุเน้นๆจุเน้นๆอ่ะให้ผมไม่ดูนะครับดูโอ้โหดูครับนี่ครับความกว้างของการจุนะครับคือจุได้ใหญ่มากๆเลยอ่ะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับถ้าท่านไหนนะครับสะดวกนะครับโอ้โหอันนี้พกพาไปบอกเลยว่าฟินแน่นอนความสวยงามนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆและอันนี้ครับนี่ก็แถมมาจากของมูอิจิโร่นะครับของเซนิสึก็มีนะนี่ครับปึ๊บอ่ะไม่ถึงนี่โอ้ยใช้ได้เลยนี่สวยครับแถมมาอีกอันนึงนะครับของเซนเอสึอ่ะมาดูนะครับของเซนเอสึปึ๊บก็ตามปกครับก็แล้วแต่ชิ้นชอบนะครับนี่อย่างถ้าผมจะเทียบนะอันนี้เอาความฟินส่วนตัวนะครับถึงแม้จะชอบเซนเอสึแต่ถ้าพูดถึงไอ้ผ้าเนี่ยปึ๊บเนี่ยแล้วถ้าเทียบเนี่ยอ่ะผมชอบอันนี้มากกว่านะเพราะว่าสีสวยดีอันนี้อาจจะเหลืองไปหน่อยแต่ก็สวยนะครับจริงๆก็พอเทียบกันได้นี่ถ้าใครออกแนวแบบชอบเท่ๆอันนี้ออกแนวแบบน่ารักที่ขู่ก็อันนี้ไปนะครับก็แล้วแต่นานาจิตตังนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับสำหรับนาฬิกาทั้ง2เรือนนะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคนปกติทั่วไปที่ดูการ์ตูนหรือไม่ดูนะครับหรือถ้าคนดูการ์ตูนก็จะฟินไปมากกว่าเดิมมันก็จะมีทั้ง2แบบนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นลายอื่นนะครับแต่หลักๆอันที่ผมแนะนำเนี่ยอย่างอันนี้เป็นเซนเนสึอันนี้ก็จะดูผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่สวยนะครับมีสีมันจะตัดกันเลยหรืออันนี้นะครับก็จะดูแบบสำหรับรุ่นผมก็จะชอบแบบนี้30กว่านะครับเป็นสายสแตนเลสนะครับก็คือกำลังดีเลย20ปลาย30นะครับหรือเด็กจบใหม่ถ้าแบบอุ๊ยเงินเดือนแรกมาก็จัดได้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับใส่ถือว่าเป็นความฟินส่วนตัวหรืออันนี้นะครับถ้าออกแนวลุยๆหน่อยอยากได้สายยางนะครับเพราะว่าสายยางมันจะดีตรงที่มันไม่เป็นรอยใช่ไหมสายยางมันจะดีตรงนี้แหละครับแล้วก็เวลาใส่ไปออกงงออกเหงื่อเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายและเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็สามารถลุยได้นะครับก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลก็ต้องขอบคุณละกันนะครับสำหรับแบรนด์นะครับที่ส่งอันนี้มาให้รีวิวเพราะว่าผมส่วนตัวชอบอยู่แล้วนะครับอะไรที่เกี่ยวกับการ์ตูนและยิ่งเป็นอะไรที่ใส่ได้ชีวิตประจำวันเช่นเสื้อผ้าหรือว่านาฬิกาเงี้ยก็ดีนะครับนาฬิกาถือว่าทำมาน้อยนะที่เป็นเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับยิ่งแบบการ์ตูนดังๆเนี่ยบอกเลยแหละครับว่ายิ่งทำนะครับโอ้โหยิ่งฟินเลยเชื่อว่าแฟนคลับนั้นก็น่าจะไปตามหาตามชอบกันนะครับอาจจะบางคนจะสะสมเหมือนผมก็ได้หรือบางคนอาจจะใส่ก็ได้ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นนะครับยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับหรือจะซื้อพวกนี้นะครับก็อาจจะทักมาถามผมก็ได้หรือว่าเดี๋ยวผมอาจจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเผื่อเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับมีก็มีทั้ง2แบบเลยก็อันนี้นะครับบอกแนวลูกผู้ใหญ่หน่อยอันนี้จะแปะสปอร์ตหน่อยก็แล้วแต่ความชื่นชอบเนาะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ